หากคุณคิดว่าเคยสัมผัสประสบการณ์ผีที่ทำให้ขนลุกที่สุดมาแล้วปี2019ขอท้าทุกความกล้าเผชิญหน้าความหลอนครั้งประวัติศาสตร์ที่จะพาความน่ากลัวบุกประชิดติดหนังหัวจนคุณไม่กล้าลืมตา 0.0 เมกะเฮิรตซ์ผีอยู่ในผมเรื่องราวอาถรรพ์ส่งตรงจากประเทศเกาหลีที่ได้2นักร้องไอดอลตัวท็อปอย่างจองอุนจิจากเอพิงและอีซองยองจากอินฟินิตมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ขนหัวลุกสร้างจากเว็บตูนที่มียอดวิวสูงถึง120ล้านวิวและถูกยกให้เป็นเรื่องเล่าผีที่น่ากลัวที่สุดของยุคนี้เคมีช็อตอ่ะ 0.0 เมกะเฮิรตซ์คือการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นชมรมล่าท้าผีที่อยากลองดีปลุกวิญญาณคนตายด้วยการใช้สัญญาณความถี่คลื่นวิทยุณบ้านร้างสุดเอี้ยนในชนบทเมื่อการทดสอบของพวกเขาเกิดผิดพลาดกลับไปเปิดประตูโลกแห่งความตายฝันร้ายที่สุดกำลังใกล้เข้ามาพวกเขาต้องเอาชีวิตให้รอดจากวิญญาณผีผมยาวที่มีแต่แรงอาฆาตเพราะเมื่อเรียกมันมาจุดจบเดียวคือความตายลองดีครั้งนี้จะได้เห็นดีกว่าครั้งไหนๆเพราะความอยากรู้คือจุดเริ่มต้นของการอยากตาย0.0 เมกะเฮิรตซ์ผีอยู่ในผม26 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์